และตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศสปป.ลาวนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการจับสัตว์อย่างหนึ่งครับที่อยู่ในละแวกท้องนาครับที่สำคัญครับจับมาแล้วเป็นเมนูพิเศษก็คือกินดิบกินสดกินทั้งเป็นโอ้โหมันจะอึ้งแค่ไหนครับท่านผู้ชมเขาจะจับสัตว์อะไรนั้นถ้าอยากรู้ตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวกันเลยแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่เขือนะครับสวัสดีครับพี่เขือสบายดีพี่เขือด้านหลังเราคืออะไรพี่ลีแมนละลีเอาไว้ต้อนเนี่ยแหละลีต้อนนะฮะหรือว่าลีต้อนเอาไว้จับสัตว์น้ำตอนนี้น้ำเนี่ยมันก็ไหลมาเรื่อยๆน้ำส่วนใหญ่นี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำนาไว้ทำนาไว้ทำนานะฮะน้ำก็ไหลมาทางลีฮะท่านผู้ชมยังลีที่เราเห็นนี่ก็คือไม้มีไม้ตั้งแล้วมีสังกะสีแล้วก็มีผ้าอะไรด่างด่างผ้าด่างนะหรือว่าตะแกรงนะฮะเอาไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยไหลผ่านไปแม่นแหละทีนี้น้ำเนี่ยมันมาจากไหนมาจากคนละห่วยห้องเฮิ่งคนละห้วยคลองที่อยู่ทางนู้นแม่นแล้วถ้าจะจับสัตว์น้ำต้องทำยังไงปล่อยน้ำปล่อยน้ำไปเดี๋ยวเราไปปล่อยน้ำกันไปเพื่อจะใช้ลีจับสัตว์น้ำแล้วสัตว์น้ำจะคืออะไรไปดูกันไปตอนนี้ท่านผู้ชมเรามาอยู่ที่ต้นน้ำดีกว่าเพราะตรงนี้เป็นปลายน้ำไปน้ำนี่ไหลมาจากไหนมาจากกันพุ่นห้อยห้องลีห้วยใหญ่ๆห้วยคลองใหญ่แม่นแล้วไหลมาตรงนี้เราจะเปิดน้ำปุ๊บน้ำก็จะไปที่ลีไปลีลีปุ๊บสัตว์น้ำก็จะไหลตามนี่เหรอแม่นแล้วสัตว์ลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นสูงน้ำก็จะไหลเข้าลีไหมเข้าเลยอ้าวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเปิดประตูน้ำกันเลยถึงบ่ขึ้นเอาถึงบ่ขึ้นถึงบ่ขึ้นไปแล้วโอ้โหท่านผู้ชมน้ำไหลอย่างแรงฮะโอ้ยดูครับไหลไปนู่นแล้วไหลไปแล้วโอ้ยเหมือนน้ำท่วมเลยเอาแล้วครับมาแล้วครับเขาไม่อยู่แล้วไปหมดแล้วครับตอนนี้น้ำไหลอย่างแรงนี่แหละครับอย่างที่บอกว่าเหมือนเขื่อนแตกครับท่านผู้ชมน้ำนี่ไหลทะลักมาแล้วหลังจากที่เราไปปล่อยน้ำมาจากต้นน้ำท่านผู้ชมตอนนี้มวลน้ำนี่ไหลมาเยอะมากน้ำนี่ไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆแล้วแรงมากตอนนี้พี่เขือจะทำอะไรต่อสิลงไปปลดด่างลงเดี๋ยวพี่เขือจะลงน้ำไปพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วไปเลยครับโอ้โหดูครับเอ้าดูท่านผู้ชมลึกไหมพี่เขือโอ้โหท่านผู้ชมลึกเมตรกว่านะเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมพอน้ำมันไหลมาฮะน้ำมันก็จะอยู่ตรงก้อนนี้แล้วมันก็จะไหลลงผ่านด่างนี้ไปเขาจะเอาด่างเนี่ยลงไปข้างล่างเพื่อไปดักสัตว์น้ำและตอนนี้พี่เขือก็ได้กระโดดลงไปในน้ำเพื่อไปจัดตะข่ายให้อยู่ในจุดที่พี่เขาต้องการซึ่งพี่เขือก็ดำผุดดำว่ายอยู่พักใหญ่ตั้งแต่ด้านหน้าของลียันด้านหลังของลีเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมมาแล้วครับตอนนี้ครับพี่เขือก็ดำน้ำดำผุดดำว่ายมาเรื่อยๆแล้วก็เอามือเนี่ยปัดตะข่ายมาเรื่อยๆครับคือผมว่าสัตว์น้ำน่ะมาอยู่ในตะข่ายนี้แน่นอนครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้แกก็จับสะบัดสะบัดมาเรื่อยๆมาอยู่ที่ปลายตะข่ายครับตอนนี้เราจะมาลุ้นกันครับว่ามันคืออะไรพี่เขือยกขึ้นเลยเฮ้ยพี่เขือคือปลาเหรอหูท่านผู้ชมมาขึ้นมาขึ้นมามีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ท่านผู้ชมมีปลาอะไรบ้างเนี่ยหลายปลาข้างปลาคอปลาซิ่วปลาขาวแล้วเอาตัวอะไรไปกินอ่ะปลาขาวปลาซิ่วสรุปแล้วปลาที่เป็นเมนูไปกินดิบๆนี่ก็คือปลาซิ่วกับปลาขาวสรุปแล้วครับท่านผู้ชมเมนูคือปลานี่ครับปลาซิ่วกับปลาขาวเอาไปกินดิบครับแต่เชื่อว่าแค่นี้คงไม่พอเดี๋ยวไปหาต่อดีกว่านะแม่นอ่ะไปหาต่อกันเลยเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่พี่เขือหาแล้วหาอีกหาแล้วอีกได้ปลามาเยอะมากเลยตอนนี้อย่างที่เห็นนะแม่นไปกักน้ำมาไว้แม่นพอปล่อยน้ำมาปุ๊บน้ำมาแรงมากทีนี้พอน้ำมันไหลมาเนี่ยเราก็เปิดช่องเล็กๆให้น้ำมุดมาปลาก็ไหลตามน้ำไหลติดปุ๊บก็ติดที่ลีเลยติดลีติดลีติดนางนี่แหละเนี่ยติดลีติดด่างติดปุ๊บก็มัดตรงนี้เอาไว้มัดปลาก็ติดจับได้กี่วันแบบนี้โอ้หอดสะพองกันผู้แลหอดเบิร์ดน้ำจนน้ำหมดเลยน้ำหมดแล้วก็ใช้เวลากักปุ๊บก็ลอยน้ำเต็มปล่อยมาปล่อยเสร็จปุ๊บจับเสร็จไปกักอีกอยู่ได้ทั้งวันจนน้ำหมดอยู่จนน้ำเบิดพูดแหละปลาขอสักพักหนึ่งน้ำหมดไปอุดน้ำใหม่ไปอุดไปตันโอ้อะตอนนี้ได้ปลามาเรียบร้อยแล้วไปทำปรุงก่อนไหมกินดิบกินเนื้อเนี่ยนะเอาเต้นๆนี่แหละนี่เคยกินกุ้งเต้นปลาเต้นจะเป็นยังไงไปเราไปกินกันหลังจากที่เราได้ปลามาเรียบร้อยทำการล้างปลาแล้วก็คัดปลานี่เป็นตัวที่คัดแล้วใช่ไหมแม่นแล้วทำไมถึงคัดตัวแค่นี้มันกินได้แต่ซ้ำนี่โอ้โหตัวใหญ่เราไปปิ้งตัวใหญ่เอาไปปิ้งเอาไปย่างแต่ตัว
ประมาณนี้เอามากินดิบเอามากินดิบตรงนี้คืออะไรน้ำแก้วน้ำแจ่วที่ปรุงรสเอาไว้โอ้โหกลิ่นปลาแรงมากแซ่บมากมากใส่ตามนี้แหละเนี่ยสูตรมันเผ็ดด้วยอ้าววิธีการกินทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะเรียกปลาให้ครับต้องเรียกออกมาใส่ซ้ำหนึ่งก่อนครับโอ้โหท่านผู้ชมเป็นหนุ่ม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 เลยพี่เขือวิธีการกินทำอย่างไรตักแก้วใส่ถ้วยแล้วเนี่ยเอาปลาใส่ถ้วยใส่ถ้วยแล้วเต้นรสแล้วเนี่ยแล้วไงต่อสดเลยแล้วเนี่ยมาฮะเดี๋ยวปลาอยู่ในช้อนต้องให้ต่อเต้นมันเต้นเข้าปากแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ว้าวเล่นกินแบบเป็นแบบนี้กันเลยแหละครับเนี่ยซึ่งบางคนก็เล่นเอาปลาที่ยังว่ายน้ำอยู่จับมาใส่น้ำพริกให้ดิ้นกันแบบนี้แล้วก็เอาเข้าปากแบบเป็นๆกันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูการกินอีกแบบนึงแบบนี้ทำอย่างไรครับแบบนี้คือมาพันเนาะพันปลาเต้นนี่นะกินได้เพิ่มเติมมีเครื่องเคียงด้วยท่านผู้ชมแต่ปลาก็อยู่ในถ้วยที่เต้นๆอยู่นี่เองแม่ละอันนี้เหมือนกินเมี่ยงแบบกินเมี่ยงเลยนี่นะอ่ะตักเข้ามาเลยครับโอ้ยปลาก็ยังเต้นท่านผู้ชมแล้วสำหรับวิธีการกินแบบที่2ก็จะคล้ายกับการกินเมี่ยงนั่นเองแหละครับผู้ชมด้วยการนำเอาเครื่องเคียงมาทานกับปลาเป็นๆที่ได้ใส่น้ำพริกไว้แล้วเพื่อเป็นการลดกลิ่นคาวของปลานั่นเองแหละครับคุณผู้ชมพี่กินแล้วรสชาติยังไงเนี่ยรสชาติก็ว่าแซ่บดีเพราะมันเป็นอาหารพื้นบ้านเขาเนาะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเพิ่นก็พากินมานะแล้วลูกหลานก็สืบทอดกันมาครับนะก็เพราะมันไม่กินเป็นประจำแต่กินเป็นฤดูคือยามฝนยามหยางสิปลาสดๆสินะเขาก็กินนะเป็นฤดูปีนึงกินแค่